วันนี้มาบ้านแม่ปูนี่ค่ะอันตำแจ่วกุ้งสดกุ้งฝอยบ้านเฮานะคะอันนี้แบบดิบอันนั้นแบบสุกเพราะนั่งปูอยากกินแบบสุกอันนี้แกงหน่อไม้คนอ้วรั่วกับฝีมือไม่ใหญ่เหมือนเดิมเฮาเบิ่งสมาชิกว่ามื้อนี้ใครกินแน่ทักทายหน่อยสิคะไหนลูกขึ้นยืนหน่อยสิเพื่อหน้าสูงสาวทักทายหน่อยสิสาวตาลอันนี้สาวสาวสวีเดนสาวไทยสาวสเปนใช่ป่ะอันปาคนใช่ใช่อันใช่พูดแบบอันบุรีรัมย์ไทยบุรีรัมย์มาเพื่อหยังปาคนใช่จ้าปาคนใช่นะคะผู้ใดเป็นปาคนใช่อันนี้อย่างค่ะอยุธยาค่ะนี่สวัสดีจ้าชื่ออะไรนะชื่อช่องอ่ะเดี๋ยวนะกูลืมยุพินยุพินอะไรนะยุพินอยุธยาปีสไตล์อะไรไม่รู้จำไม่ยังหน่อยเปิดช่องหันแล้วไม่หน่อยลืมซื้อหลายคนโผล่นะคะเอาไหนชิมซิว่าฝีมือมีน้อยแกงหน่อไม้อร่อยไหมอร่อยแซ่บอ้วนเพิ่นอยากออกกล้องค่ะไอ้ตาลสดซิเอาไอ้ใหม่สดซิพี่น้องสิได้เห็นนี่สาวสเปนแล้วสิได้ไปอวดพี่น้องทั้งสเปนว่าได้กินแท้ๆทั้งมันลวกปากสิมาบอกมืออื่นขึ้นเครื่องกะมืออื่นเนี่ยขึ้นเครื่องไปรักษาแผลอยู่บ้านเราเอาซิมแต่ว่าได้น้องใหม่สดๆมากมื้อนี้ไปเย็บแลมากเนาะไปจังหวัดมากพอดีนะมีมื้ออื่นใช่พร้อมพอดีนะเมาบ่ได้ซีบุ่ยซีใบไปกองฝุ่นกองพี่มานอนโอ้ยแกทําไมลวกปากเอาละบาดนี้สิเป็นเวลาของแม่น้อยกินเด้อบาดนี้เด้อมื้ออื่นบาดมื้อมันบ่มันก็มันบ่พันได้ซิมนะซิมแล้วไม่แน่นอนไทยบ่ได้ไทยก็เย็นใจแฟนกันมันหลายจะใกล้หัวกันยังเห็นเราเห็นโอ้ย
อันนี้ซุปงบหรืออะไรไม่งั้นก็จะบอกเลยสมัยก่อนเวลาฆ่าจระเข้อะเขาก็ต้มมีฟักทองแหละแล้วก็ไปโยนใส่ปากจระเข้เพื่อให้จระเข้มันจึงก็ไปแล้วมันลายอ๋อมันเป็นแบบมันเก็บข้อมูลนักปูก็รู้อยู่แล้วแต่นักปูก็ได้ฟังไม่ใช่ไม่ได้ของเขาไม่ได้ของเขาไม่ได้ของเขาเป็นเมื่อยค่ะเมื่อยกลัวบอกให้ต้องรีบกินก่อนไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนแล้วก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็โทรหาแม่ปู่โทรหาแม่ปู่แล้วก็โทรหาแม่พิ้นไป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 เช็ดไปตรวจโรคเดี๋ยวก็ถามพ่อกันโรคอันไปรถเมย์พลันกินกันได้ไรก็มีแต่อันว่าพยายามจะสำนักแฟนคลับนะคะแม่น้อยกับแม่ปู่ก็เฮ็ดบุญเพื่อแล้วนะจ๊ะค่ะเพราะว่าลูกชายกับสามาลูกชายแล้วเพราะว่าแม่น้อยก็ฮักเป็นลูกชายทั้งมันนะมันจะบวชแม่น้อยก็เฮ็ดบุญเพื่อพี่น้องน้ำมันละจ๊ะอนุโมทนาสาธุเอาน้ำเลือดค่ะเด้ออนุโมทนานั้นเขาเข้าเฮ็ดเงินรวมบุญไปแล้วเดี๋ยวแม่ก็ลงทีมาแหละหนูลงทีมจัดการให้ดูจะได้ฟังแม่ก็ไปดูช่องของคลิปเคนั่นใช่ค่ะอืมเดี๋ยวเขาก็ลงเขาต้องถ่ายลงแหละได้โทรศัพท์ไหมเหรอมันเป็นงานมโหรีนั่นเปิดไม่เดี๋ยวหนูจะถ่ายกับกล้องเคมล่าแล้วก็จะไปลงคอมมามันจะได้สวยกว่าค่ะแค่ใดได้ไปซื้อหนาหันเนาะหัวแล้วก็แบบนี่ก็บอกว่าก้อยตำแก้วกุ้งแล้วมันอยากกินนั่นซุปพี่น้องเอ้ยมันก็สิเป็นโจงโลมันก็บ่แซ่บพกเข้าเนาะก็เบิ่งแตกต่างแล้วเนาะหวานกว่าแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนเนาะกูกินดิบบ่เป็นแล้วก้อยดิบเลยเนี่ยก็กินบ่เป็นกินจะซิมันก็แซ่บพี่น้องเอ้ยเผียเผียเผียเป๊กเอาขาจักหน่อยนึงเนาะถามว่ารู้สึกว่ามันดิบมั้ยกุ้งมันตัวนี้เดียวมันไม่รู้สึกหรอกมันดิบไม่รู้นะกูเชื่อได้แต่กินไม่ได้ไม่เห็นกุ้งหายมันก็เปลี่ยนไปใช่มันไม่มีกุ้งแล้วมันก็ไม่มีกินค้างไงถ้ามันเกิดเครื่องครบใช่พี่นาข่าวมั้งแบบยาเหยียบไม่อ่านปากปากไม่ถูกพอรถเปิดสิทธิ์ยากันบ้านแล้วเนาะมันจะอิ่มนะดูมันจะอิ่มได้ยังไงสักทีแกงยังไม่เสร็จเร็วๆป้าน้อยมันบ้างลูกกินแค่นี้แหละป้าไม่ถึงเลยดูเองกินดูแต่ลูกกินหลายนี่ถ้าเหลืออะไรถ้าหนูก็เมื่อก่อนพี่อยู่บ้านน้าปูถ้าเหลือเท่าไหร่หนูก็ลงมาเที่ยงคืนมาตะจอยก็เรียกว่าพี่โตมาตะจอยสักหน่อยเท่าไหร่มันก็ไม่เวิร์กหรอกกูเด็กมันเท่าเดิมเนี่ยดีใจอยู่เนาะว่าจะเบาจะง่ายจะไม่ต้องเป็นไม่รู้จะได้สิหรอต่อกันเมื่อจังสี่หรอกมันไม่รู้แล้วจะติดจะเล่นเดือดวันนี้เสมอในกินสร้างไปสามตัว L 24สะโพก38บ้อยปูกระดึงให้ตองอูแล้วมันไม่ไผ่เนี่ยมันไผ่ไม่ได้พ่อลูกสามบ้านแล้วก็เพิ่งจะพาไปควงงั้นที่ประเทศไทยจะเอามองได้ก่อนเพราะว่าไอ้ยูก็แตกแต่ว่าหันน้ำหนักมาลงน้องก็หายน้องก็หายเขาไม่เน้นนมอันนี้เขาเน้นตะโพกไอ้ยูเมื่อไหร่ก่อนถ้าเป็นไรถ้าอย่างนั้นป้าน่ะเน้นพุงโอ้ไม่ใช่ปฏิวัติสาวสเปนมัมมี่ด่าเจอสาวไทยสาวปูแม่ปูอย่าลืมนะว่าช่วงนี้อ่ะเทรนสาวอวกมาแรงมาแรงนอกไม่ละแต่ถ้าปวดกับอ้วนมันมีเส้นบางๆกินนะปูปวดระยะสุดท้ายนะปูก็ไม่ได้ว่านะปูอ้วนแต่ปูว่าอ้วนปวดระยะสุดท้ายนะปูเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจตัวเองว่าฉันไม่ได้ปวดแต่ฉันปวดขนาดไม่ปิ้นคนปวดแบบปวดเนี่ยชาวบ้านเขาคุยกันหมดเนี่ยแกคุยหน่อยก็ได้แล้วคนปวดแล้วคนจอยแล้วจอยน้ำมูนที่จะบอกขนาดภาพแฟนเท็จดีก็ยังกว่าจะอ้าปากได้เขาไปหอดซับจังหวัดเลยแต่นางก็ชุดใจนะนางก็มีพลังนะนางไปด้วยนี่แหละก็ว่าตับปันจะไปร่วมไงไปซอยไปตั้งใจตับปันจะไปพูดจะเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไป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 ตัวมันร่วงที่อยู่ในน้ำมันต้นไม้แล้วก็เล็กเข้มแล้วจบกระทั่งมันจะเข้มหมดเอาหูมาขวัดเกลือเอาเฮ้ยถึงอื่นยังไงเลยน้อยนั่นก็หมดน้ำใหม่ทำไมทำได้อย่างนั้นอ่ะน้ำใหม่ไม่เคยกินเนาะอร่อยมันดังมากเลยอะไรกินด้วงไปเลยตัวด้วงโอ้ยแต่ที่สามคือกันจะก็ไม่ค่อยกินรสด้วงด้วงพัดเกลือที่ก็อยู่ในต้นไม้แล้วก็ไปแกะออกมาด้วงนะตัวบ้านเท่าก็จะซื้อเอิญให้หรอไม่ต้องซื้อเอิญก่อนใช่อะไรตัวด้วงนั่นแหละด้วงมันละเอิญด้วงมันละรู้อยู่ว่าเป็นตัวขาวๆเลยอวบๆมันเป็นไฮโปรตีนนะโอ้อร่อยเอาไปคั่วลงชาแล้วก็ใส่เกลือแต่ปุ๊บปุ๊บแต่สบายเลยค่ะอร่อย
เออเอาตามสบายค่ะฉันว่าดักแดกยังว่าได้หยำมันกบดักแดกก็ว่าเอาตามสบายค่ะแต่ว่าขันหันข้าโค้งสร้อยเนื้อจิ้มจุนั่นเดียวเออเอิ่นสารคนแรกเขาจะกินได้จะทำไม่ป้าน้อยกินได้เป็นบางอ๋อไม่ใช่เขาเรียกเพียงเขาเรียกเพียงบานเท่าที่ว่าที่มันอยู่นั่นต้นไหนคอนไหนของเขาเออแต่ว่าทะเลเขาก็จะเรียกเพียงทะเลมันจะอยู่เอออันนี้อันนี้อันนั้นเขาเรียกเพียงตัวมันสีขาวๆใสๆขึ้นนั่งพยาบวกจะโตสีขาวใสบางที่มันก็จะอยู่แถวเขาเอิ้นอย่างนั้นใช่เล่นป่าแต่ป่าชายเลนที่ว่าตันโตไอ้ปันโตเล่นมาแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแต่มันลึกลึกอุ้ยอร่อยบางคนเขากินสดเดี๋ยวนี้แพงมากกิโลนึง400ไม่ต้องสารนะนะปูสมัยนี้ปูรักสัตว์รักสัตว์มากรักสัตว์นะใหม่นะรักเด็กรักสาวไทยรักสาวไทยกันมากรักเด็กเด็กตั้มก็ยินหาปีลูกห้าปีชักชักก็จีบอมยังกันนั่นยากก็สาบันกับของคนมาฮะภาษาคือภาษาอย่างยังนั่นเด็กก็มองภาษาอันนี้คือว่าปูตากันลูกโดดไม่ได้ไปทั้งไหนป้าเดี๋ยวน้ำยาสามเม็ดแต่ลูกแหววความทองเบื่อเบื่อเอาคนที่กินได้ไหมย่องไงเด้อเอาคนที่กินได้อะไรเนี่ยผักเสร็จไงได้มันก็อันเพราะว่าเนื้อปูลาจากที่มาแล้วลบแกงแซ่บแซ่บอันพวกเจ้าเบิ้งในคลิปนั่นอันนั้นพวกเจ้าบ่ได้ซิมรสชาติเจ้าบ่ได้ซิมรสชาตินึกหอยของมาจากสเปนขันมาซิมเต็มที่แซ่บตักแซ่บบอกแต่ภาพแซ่บแซ่บวิลีบ่แม่นี่บ่แม่นไม่ต้องกินก้อนบะพริกกะลาได้ดิก้อนลูกโดดแซ่บวิลีใส่ครบเครื่องเลยแกงคือบ้านเฮาเลยใส่ฮอนโลาโอโลดีกว่าใส่บักอื้อบ่อใส่ข้าวโพดตำข้าวเบื่อใส่บักอื้อบ้านเฮาตักโดดดีบ่ใส่อื้ออันผักขาอีตั้งหาใส่ข้าวโพดโอ้ใส่ฮอนเฮ็ดแซ่บค่ะใช่สิขาตาตันกรูม้วนน่ะซ้ําแล้วเจ้าอึ้มๆเลยจะบอกเด้อว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทายถูกกันเฮ็ดคือมันทายบ่ทันตอนนั้นหิวก็อยากเบิ่งก็อยู่ที่หมวดแกงนะคะที่ YouTube ของแม่น้อยไปดูเอาได้เลยค่ะแซ่บแซ่บอีดีหน่องอีดีหน่องอีดีแต่มื้อนี้เฮาได้กุ้งกุ้งก๋อยค่ะกุ้งก๋อยนะคะว่ามันกุ้งทะเลนะคะโอ้ยไม่ก็ได้ที่ใดเฮ็ดลาบเหนียวให้ซิ่มลาบเหนียวกุ้งเฮ็ดอ้าวกุ้งเฮ็ดจังได๋ลาบเหนียวแล้วเนี่ยน้องกุ้งทะเลมีกุ้งก็มีก็เสียดายเฮ็ดให้ใหม่กินได้ว่าสาวสเปนถือว่าได้เรียได้บาดเจ้าก็เฮ็ดถึงใบหรือว่าจะได้จําก็ได้เออได้สิจําไปหาอื้อพวกไปหน้าพวกมันก็คือแล้วได้ได้ได้อันนั้นกูมันเนี่ยกลัวแม่ครูก็สิได้กินว่าตัวว่าแซ่บบอกแนะนําแบบว่ามันสิเป็นแบบนี้จ้องลงเจ้าก็ไปปูแล้วเพราะว่ากูกินผู้เดียวนึงกวนบาดนี้อันนี้ก็บ่ดีหมดได้บาดกูสิพาเจ้าของบ้านทิ้งจังหน่อยกินกินอีกก็ได้ไม่ต้องกลัวนะพี่น่ะฉีดยากันบ้ามันนะยอมให้เราฉีดแล้วพี่น้องเงื่อนกันไอเด็กเลยมันถึงเขาย้อนเราถึงต้องเดาใส่แข็งใหม่ได้ไม่ถูกนั่นแหละเลยจะกินข้าวยุ่นแต่พี่บ่าไม่มากินข้าวยุ่นไม่มากินเฮ็ดอันเฮ็ดถึงสวิเดนเฮ็ดถึงเฮ็ดต่ำมากินมือว่านแกงแล้วแซ่บมาสั่งร้านเจ้าแม่นี่ถือบอกเด้อข้าวยุ่นไม่ได้เก็บไม่ได้กินเนี่ยข้าวยุ่นยากย่างแล้วก็ตำแจ่วอันที่จะเฮากินกับปลาทอดแข้งว้ายแซ่บกันยังเก็บมาสดๆติแล้วกินแล้วจะกินแล้วในคลิปนะจ๊ะจะกินแล้วยังแซ่บยังเลิศยังโอ้อันบอกแบบแฟนตาเจออยากนําเมืองไทยก็หาหยาเด้อเฮ็ดเถิงก็เห็นไม่ยากกินแล้วแม่กินลงคลิปๆแล้วบ่เฮ็ดเถิงมันเฮาก็หายากหายากแท้ฉันมีในสต๊อกอยู่ตอนนี้เพราะว่าฉันฝากอันบรรลุแซ่บของยายไว้เนี่ยมีเพื่อนกับเพื่อนพ่อมีอยู่ตอนนี้แฟนตาเจอวันเฮ็ดบ่ได้ค่ะวันเฮ็ดถึงอันข่าวดีนะคะข่าวดีปีหน้าจะกลับไปเมืองไทยนะคะกลับไปเที่ยวนะคะอันขอเสียงให้ได้บริษัทเลี้ยงเขาหนึ่งตำรวจฟ้องบอกจองที่ร้านดูนินทาร้านเนี่ยที่ไหนไม่เป็นไรน้องหนูนินทาได้สองต่อมนี่จะเหลือไหมใครครูว่าคนละต่อมคนละต่อมเออเก่งจริงว่าพี่หน้าล่ะพี่น้อยพูดแกงมอนี่แหละค่ะเบิดแล้วค่ะเบิดอีหลีทอดๆแท้ๆละบาดอันนี้กินอันนอกเสียใส่กรอกอีสานแซ่บดีนี่ที่ว่าไม่น่าซื้อกินนะคะนี่คือคนนี้ค่ะคนนี้นะคะที่ทำที่มีน้อยกินลงคลิปก็ของคนนี้นะจ๊ะแม่ผู้สั่งมาแล้วเล่าไปแล้วค่ะสองโลกคนบ่ปากบ่บอกเลยค่ะแต่ยังไม่แล้วก็คนนี้แหละจ้าที่แม่น้อยบอกว่าตอนที่แม่น้อยเลี้ยงอยู่เฮือกเบิกก็แม่ปูแล้วก็ที่บอกว่าบ้านเพิ่งไฟใหม่นะคะ
นี่คือคนนี้ที่ว่าบ้านไฟไหม้แล้วก็กระโดดลงมาแล้วแกก็ต้องผ่าตัดหลายรอบนะคะกระโดดจากชั้น2ลงมานะคะแล้วก็พอตัวเองป่วยอยู่ลูกชายก็มาเสียชีวิตอีกนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นมันเหมือนพี่น้องกันนะคะตอนแรกถึงกันแล้วกันที่ขนาดหนาวได้เจอที่มาอยู่เราแบบอันไหนวันไหนเรามีความสุขเรากินกุ้งกินข้าวเราก็เรียกกันมากินด้วยมันก็ได้โดนมาได้ค่ะที่แม่ปูก็ได้นี่มูปวกมากหมายถึงว่าบ้านแม่ปูไม่ได้เปิดรับแต่ว่ามูปวกไม่ค่อยมีเขตแม่ปูกันยากแต่ละคนกันยากคนมีเลยอันนี้คือเซตเก่าอันนี้คือเซตเดิมอันนี้คือเซตเดิมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามหน้าที่นะคะอันนี้คือเซตแต่แม่พิมพ์นี่ค่ะเจอกันไปบ่อยเรื่อยๆแต่พอได้มาบ้านแม่ปูนี่เป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่หน่อยไม่นี่เพราะไม่ดีก็คือน้องฮักอยู่น้ำกันมีหน่อยบ้านน้ำกันนะคะมูกินมูนี่หน่อยเป็นเจ้าเอ้ยเป็นทั้งแม่เมื่อแม่กินเราเป็นทั้งบูดาแม่กินเราแต่หันอยู่น้ำกันก็เห็นนะกินน้ำกันหูแกกันกินเราเลี้ยงกันเกือบ10ปีแล้วจ้ะแต่แกมาอยู่ซิเบเดตด้วยคือไปฟังคงขี้เล่าเลยก็เล่าไงเล่าอยู่นี่ไงพูดอยู่นี่ไม่จบสักทีไงเล่าให้กันตั้งให้กันฟังสะกดเอาเสียงเหมือนกันคำเป็นคำพ้องเสียงแต่ไม่ใช่พ้องลูกเนี่ยฝากลูกมาผู้พันแต่ไทยได้จะบอกนะจันนะส่งทางมันไปไวเขาก็ไม่ร่านหน่อยมันก็ไม่ได้หรอกหมู่บ้านนี้ทำไมยากเยอะแค่ไหนเขาใหญ่ไม่ใหญ่เขาใหญ่ป่ะเขาใหญ่มารับที่ปากอาตะโกนมันไม่ต่างหูเหรอกินแล้วโล่งตามมาด้วยไปที่ตะแดงแล้วก็เก็บอาหารให้หมดที่แกง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 ที่นี่ก็ได้จ้าเดี๋ยวทักทายกันไหมนะคะรอบหน้าได้รักใจนะคะรักนะจุ๊บมันส่องกล้องมันส่องกล้อง